คำเตือนเนื้อหาในเกมมีการกล่าวถึงความรุนแรงการรังแกแผลในใจโรคซึมเศร้าการคิดฆ่าตัวตายและการใช้ความรุนแรงทางเพศผู้ที่ไวต่อความรู้สึกกับเรื่องดังกล่าวควรได้รับคำแนะนำชีวิตในกรุงเทพกับหมาจรผู้รับฟังก็เป็นสไตล์นอเวลนะคะก็คือแนวนิยายเป็นแนว 2D เดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยเนาะสำหรับคนที่อ่อนไหวง่ายควรต้องได้รับคำแนะนำจากคนใกล้ตัวด้วยนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะนี่คือตัวเรานะคะตอนแรกตัวเกมก็จะสอนเราก่อนว่าเราจะควบคุมยังไงนะคะกดแซดสำรวจกด X คือยกเลิกนะคะเหมือนจะเจออะไรว่าแว็บกดแซดสิเหมือนฮะเราแต่ว่าเหมือนเราจะตื่นขึ้นมาเหตุการณ์เมื่อกี้มันคงเป็นความฝันน่ะลุกจากเตียงโอเคตอนนี้เหมือนจะมีคนมาเคาะประตูหรือเปล่าพ่อคุณกว่าจะมาโมทำอะไรอยู่ฮะเออขอโทษครับพอดีเมื่อกี้ผมหลับอยู่เธอใช่ไอ้คนที่เป็นคนไร้บ้านปะเนี่ยครับที่อยู่ที่นี่อีกนานไหมเนี่ยมันมีผู้หญิงต่างชาติคนนึงเขาบอกว่าอยากจะสัมภาษณ์เธอเขาบอกว่าจะมาที่นี่อีกทีนึงก็ประมาณ2 อาทิตย์หน้าเลยนะเธอแอดเขาแล้วไปคุยกับเขาเองไปผู้หญิงต่างชาติเหรอครับเขาบอกว่าเขาเคยเจอเธอตอนที่เธออยู่บนถนนน่ะโอ้เขาผมสีน้ำตาลหรือเปล่าครับจะรู้ได้ไงคุยกันทางโทรศัพท์เว้ยนี่ฉันมีธุระต้องทำอีกเยอะเลยนะเนี่ยวันนี้จะแอดไหมไอดีเขาเนี่ยครับครับได้ครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเราต้องเอากระดาษสักแผ่นหนึ่งมาจดคุณได้รับกระดาษอะไอดีเขาพิมพ์ตามไอดีแล้วกดปุ่มโอเคใช่ไหมแอดย่าโอเคHR ย่าเขียนเสร็จแล้วครับเอาไปซะแล้วไว้ค่อยบอกมารีเรื่องนี้แล้วกันมารีเขามีโทรศัพท์นี่นะงั้นแปลว่าเราจะต้องอยู่ที่นี่อีกสักระยะหนึ่งสินะยังรู้สึกเพลียๆอยู่เลยนอนต่อหน่อยดีกว่าเหมือนได้อยู่บนสวรรค์เลยนะได้กลับมานอนบนเตียงอีกครั้งหนึ่งอย่างนี้อ๋อเขาบอกให้เราไปนอนที่เตียงต่อนะวันที่8ธันวาคม2561ณกรุงเทพมหานครประเทศไทยโอ้มีร้านซักอบรีดด้วยสมกับเป็นกรุงเทพจริงๆเลยนะแล้วก็มีคำว่าห้องว่างให้เช่าฮิรายะคิดว่าน่าจะอยู่แถวๆนี้นะจริงๆแล้วตัวละครพูดภาษาอังกฤษนะคะมองซ้ายแลขวาฮัลโหลฮิรายะนะคะฮัลโหลฮิรายะนะคะจากฮิรายะชาแนลตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ที่ประเทศไทยอีกครั้งนึงแล้วนะคะฮู้ก็คลิปนี้จะเป็นอะไรที่น่าจะเซอร์ไพรส์ทุกคนมากๆเลยนะคะคือเมื่อ5 เดือนก่อนน่ะเราได้ทำคลิปไปสัมภาษณ์คุณน้าคนไร้บ้านคนหนึ่งที่ประเทศไทยเขาชื่อน้าบุญแล้วก็เขาบอกว่าเขาพัดหลงกับครอบครัวเขาอะค่ะแบบว่าติดต่อไม่ได้เลยโอ้ my god คือตอนนี้อะน้าเขานะคะได้เจอกับครอบครัวของเขาแล้วใครเย่แล้วก็คือน้าเขาไม่ได้เจอกับครอบครัวเขามาตั้ง10 ปีเลยนะคะทุกคนนั่นทำให้เรามีไอเดียอยากจะทำคลิปพาร์ทต่อนั่นก็คือคลิปนี้นี่เองตึกนี้หรือเปล่านะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะถามเรื่องราวชีวิตทั้งหมดของน้าแกเลยต
ั้งแต่ก่อนที่เขาจะมาเป็นคนไร้บ้านจนกระทั่งเขาได้เจอกับครอบครัวเขาอีกครั้งหนึ่งอาจจะยาวมากๆเลยนะคะไม่รู้ว่าจะยาวแค่ไหนอ่ะแล้วก็คลิปนี้จะเต็มไปด้วยโฆษณานะคะเราสัญญาว่าเราจะเอาเงินที่ได้นั้นไปบริจาคให้กับมูลนิธิคนไร้บ้านให้หมดเลยค่ะเฮ้ยตื่นเต้นนะเดี๋ยวเราไปดูอพาร์ตเมนต์ลุงเขาเลยนะคะลุงหรือน้านะและที่นี่ก็น่าจะเป็นที่ที่น้าเขาพักอยู่นะคะเดี๋ยวเราขอติดต่อน้าเขาแป๊บนะคะเดี๋ยวเรากลับมาค่ะคุณคือคุณน้ามาลีใช่ไหมคะเพื่อนของน้าบุญใช่ไหมฮะเย็ดเอาอีกแล้วรัวภาษาอังกฤษใส่ตู้อีกแล้วโอ้สวัสดีค่ะหนูฮิรายานะคะหนูเป็นบล็อกเกอร์ที่คุยกับน้าทางโทรศัพท์นะคะบอกกันอีกทีฮิรายาพูดภาษาอังกฤษทั้งหมดนะคะน้าบุญเขาอยู่ข้างบนไหมคะตูจำได้นะว่าบอกน้องเขาไปแล้วว่าตูไม่เก่งภาษาอังกฤษอ่ะ yes คือน้าก็พูดได้แค่คำว่า yes no okay ไม่เก่งอังกฤษนะน้ามารีเขาไม่เก่งอังกฤษคุณน้าเป็นภรรยาของน้าบุญหรือเปล่าคะภรรยานะคะเป็นภรรยาของน้าบุญหรือเปล่าคะภรรยานะคะแบบว่าชายหญิงดูด้วยกันประมาณเนี้ยโนบุญโนภรรยาบุญชีภาษาอังกฤษมันว่าอย่างไงนึกหนูคิดว่าหนูเข้าใจนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นยังไงก็เสียใจด้วยนะคะsorry แบบว่า I บอกยูแล้วนะว่า I ไม่เก่งอังกฤษยูไปถามไอ้บุญมันนะเดี๋ยวมันก็บอกอยู่เองโอเคค่ะบุญเปิดประตูหน่อยฝรั่งมันมาแล้วเนี่ยมาคุยอังกฤษให้หน่อยสิไอ้บุญนี่ขี้อยู่หรือไงหึรอเป็นชาติแล้วเนี่ย ยิ้มอะไรมึงเอาโทษแกนี่ก็ชอบพูดอะไรเว่อร์มันเคยเลยนะโอ้ฮัลโหลสวัสดีค่ะโอ้ god คุณน้านี่ดูสดใสขึ้นมากเลยนะคะน้าเป็นยังไงบ้างแล้วแค่ตอนนี้โอ้คือตอนนี้เอาเป็นว่ามโนว่าเขากำลังพูดอังกฤษแบบว่าฟุตฟิตฟอร์ฟายกันอยู่นะทุกคนแต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบว่าเรียกภาษาไทยมาก็เลยจะอ่านแบบแปลแล้วนะ ตอนนี้ก็จะพูดยังไงดีนะไอภาษาไทยที่เขาพูดว่าตื่นตันน่ะตื่นชันตื่นตันแบบมันแบบพูดอะไรไม่ออกประมาณนั้นนะหนูอ๋องั้นเหรอคะมันคุยกันรู้เรื่องได้ไงวะเดี๋ยวไปเดินเล่นอยู่ข้างล่างนะได้สิขอบคุณนะคะคุณนะอย่ามายุ่งกับฉันไม่คุยกับฝรั่งมาเข้ามาก่อนสิโอ้ขอบคุณนะคะหนูล่ะเป็นไงบ้างสบายดีไหมสบายดีค่ะหนูดีใจมากเลยนะคะที่ได้เจอคุณน้าอีกครั้งอ่ะตอนหนูได้ยินข่าวนี้แบบแทบไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองเลยจริงเลยหนูน้าเองก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันนะทำตัวตามสบายนะหนูนะได้ค่ะขอบคุณนะคะจะทำเหมือนอยู่บ้านตัวเองเลยค่ะหนูวางกระเป๋าตรงนี้ได้ไหมคะเอาเลยอาชืบปึ๊บปึ๊บปึ๊บหิวน้ำไหมเดี๋ยวน้าไปหาอะไรมาให้ดื่มนะโอ้ thank you very much ค่ะนั่นเดี๋ยวหนูขอตั้งกล้องรอนะคะอาชืบชืบชืบโกโปรวางตรงนี้แหละอ่ะคุกเข่าซะหน่อยสิไปหาเครื่องดื่มมาให้หนูฮิรายะกันก่อนนะเครื่องดื่ม
มันต้องอยู่ในตู้เย็นแน่นอนเอาชาไทยให้น้องเขาดีกว่านะนี่คุณได้รับชาไทยเอาอยากได้น้ำแข็งแล้วก็แก้วอีกอ่ะแป๊บกว่าจะได้ดื่มน้ำนี่มันยากลำบากกันนะเนี่ยคุณได้รับแก้วน้ำแล้วน้ำแข็งอ่ะอ๋อแล้วก็หยิบน้ำแข็งโอเคครบละเรียบร้อยแล้วใช่ไหมขอโทษนะห้องมันอาจจะเล็กไปหน่อยอะก็เลยต้องมานั่งคุยกันบนเสืออ๋อไม่เป็นไรค่ะหนูสบายมากเลยไม่ต้องห่วงนะคะมาลองกินชาไทยไหมเดี๋ยวน้าเทให้นะใส่น้ำแข็งก่อนจากนั้นก็เทชาลงไป thank you thank you อร่อยจังเลยค่ะหนูเคยกินชาไทยนะคะที่บ้านเกิดหนูอะแต่อันเนี้ยโดนใจหนูที่สุดเลยค่ะอร่อยใช่ไหมล่ะโอเคงั้นเดี๋ยวหนูขอเริ่มบทสัมภาษณ์เลยได้ไหมแคได้เลยเอาเลยสิโอเคหาสคริปแป๊บตอนที่เราเจอกันครั้งที่แล้วนะยังนั่งอยู่บนถนนอยู่เลยนะคะตอนนี้นะช่วยบอกหน่อยได้ไหมคะว่าเป็นยังไงบ้างแบบความรู้สึกอะไรประมาณนี้ค่ะก็รู้สึกดีมากเลยนะหนูแบบสุดยอดไปเลยอะดีใจด้วยนะคะหนูรู้สึกดีมากจริงๆที่เห็นนายิ้มกว้างขนาดนี้โอเคทีนี้เข้าคำถามแรกเลยนะคะที่จริงหนูเคยถามน้าไปแล้วแต่ว่านาช่วยบอกอีกทีนึงได้ไหมคะว่าเป็นคนไร้บ้านเนี่ยมันรู้สึกยังไงบ้างได้สิคือมันลำบากมากเลยนะหนูมันรู้สึกเหมือนไม่มีตัวตนอะเรามองเห็นคนเขาเดินผ่านไปผ่านมาแต่ทำไมก็ไม่รู้นะมันกลายเป็นความรู้สึกเหมือนเขากำลังเดินเหยียบเราไปเหมือนเราไม่มีตัวตนจะหาที่นอนก็ลำบากถึงหาได้พอนอนหลับก็ฝันร้ายฝันร้ายที่ว่าก็คือการฝันถึงอดีตที่เราเคยมีความสุขมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนสิ่งนั้นน่ะจะไม่กลับมาอีกแล้วแต่ชีวิตนั้นมันก็กลับมาแล้วใช่ไหมคะตอนนี้นาก็ได้เจอกับครอบครัวนาแล้วอ๋อใช่ใช่ใช่มันก็จบลงแล้วล่ะหนูขอโทษนะคะถ้าคำถามของหนูมันทำให้นานึกย้อนไปหาความทรงจำที่ไม่ดีอ่ะขอโทษนะคะ I'm sorryไม่เป็นไรหรอกหนูนะสบายมากจะว่าไปจริงๆมีเรื่องนึงที่หนูสงสัยมานานมากแล้วอะค่ะอะไรเหรอทำไมนาพูดภาษาอังกฤษเก่งจังคะมันเป็นเรื่องของสมัยก่อนที่จะไม่มีบ้านอะนาก็ใช้ชีวิตตามปกติเนี่ยแหละซึ่งชีวิตนั้นก็กำลังจะกลับมาใช่ไหมคะเดี๋ยวนาก็จะได้ใช้ชีวิตแบบมีความสุขเหมือนสมัยก่อนแล้วใช่ไหมคะใช่จ้ะขอบคุณหนูมากเลยนะที่เป็นห่วงหนูเป็นคนใจดีมีเมตตามากๆเลยล่ะขอบคุณนะคะ thank you โอเคงั้นหนูคิดว่าน่าจะถึงเวลาที่หนูจะถามคำถามนี้แล้วนะคะคุณนาช่วยบอกได้ไหมว่าปาฏิหาริย์ครั้งนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็คุณน้ามารีเขาเหมือนจะอยากบอกอะไรสักอย่างกับหนูเกี่ยวกับสร้อยคอที่น้าใส่อยู่อะค่ะมันคืออะไรเหรอคะอันนี้น่ะเหรอค่ะได้สิเดี๋ยวน้าจะเล่าให้ฟังแต่เรื่องมันยาวมากเลยนะหนูยังอยากจะฟังอยู่ไหมมันเป็นเหตุผลที่หนูมาที่นี่เลยค่ะจัดมาอย่าให้เสียค่ะโอ้เล่าเรื่องยาวๆแบบนี้มันทำให้เรานึกถึงเรื่องเก่าๆเรื่องนึงเลยนะไม่คิดเลยนะว่าโอเคถ้างั้นน้าขอเริ่มเรื่องจากวันที่13มิถุนายน2560เวลา 5:21 นาทีเขตสาทรกรุงเทพมหานครเราชื่อบุญใช่แล้วบุญที่หมายถึงทำบุญอะไรพวกนั้นแหละและเราเป็นคนไร้บ้านเรามาอยู่จุดนี้ได้ยังไงน่ะเหรอเราควรจะโทษใครดีโทษสังคมดีไหมหรือโทษรัฐบาลดีหรือโทษฐานะครอบครัวของเราดี
หรือว่าเราควรโทษตัวเองกันนะเราทำให้ทุกๆอย่างมันพังลงหรือเปล่าจุดไหนในชีวิตของเรากันแน่ที่ทำให้เรามาอยู่ตรงนี้ตอนที่หนึ่งรองเท้าข้างเดียวบุญเปิดสมุดของเขาบ่ได้บ่ได้ไปแต่ไปบ่ได้เป็นการวาดภาพนะมีเหมือนจะเป็นเด็กผู้หญิงคนนึงนอนอยู่แล้วก็มีดอกหญ้าที่เป็นดอกไม้แห้งแล้วก็ด้านล่างจะเป็นรูปผู้หญิงที่เหมือนจะอยู่ในมุมมืดอันนี้คืออะไรกุ้งหรือเปล่ากดปุ่ม V เพื่ออ่านสมุดของบุญด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างมันจะช่วยให้บุญมีแรงมากขึ้นกล้านอนไม่หลับเหรอฝันร้ายหรอเราไม่รู้สิเราจำไม่ได้ว่าฝันว่าอะไรนี่ก็นอนไม่หลับเหมือนกันนายก็ฝันร้ายหรออืมใช่คิดว่านะนี่ว่าอะไรเราไม่รู้เลยว่าเราแค่แบบคือมัน10กว่าปีแล้วอะแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้คำตอบเลยเออเราเข้าใจนะถ้าสมมุติว่าเรามีเงินพอนะไม่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 เดี๋ยวใจเย็นก่อนเราว่าแกไม่ควรทำร้ายตัวเองอีกแล้วนะเพราะฉะนั้นหยุดคิดเดี๋ยวนี้เลยแต่เราบอกให้หยุดคิดไงแกนอนซะนะวันนี้อ่ะแกต้องลำบากทำมาหากินพรุ่งนี้อีกไม่ใช่หรือใช่ก็ถูกของนายนะอืมเดี๋ยวจะไปตอนต่อแล้วเหมือนกันนายจะไปแล้วเหรอเออพรุ่งนี้ก็ต้องทำงานเหมือนกันน่ะโอเคถ้างั้นเจอกันอย่าคิดมากล่ะฮะเช้าแล้วเหรอกินไก่ทอดนี่เริ่มหิวแฮะเดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาต่อกันพาร์ทหน้าชอบคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะจะดีใจมากเลยค่ะ Anamil Ballet Style ถอดสมองวันละนิดจิตแจ่มใส